นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโรกัสสมิงปฏิทาโหนติปานินันติติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในบุญญานิคถาเพื่อเป็นเครื่องสอดส่ององค์กสัทธาบารมีที่เราท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้ก็เป็นวันแรมหนึ่งค่ำน่าจะตรงกับเดือนยี่ไหมเดือนยี่แปลว่าอะไรตรงกับวันขึ้นสิบขึ้นไม่มีแรมขึ้นไปแล้วเขาก็เลยเป็นแรมแรมหนึ่งค่ำเดือนยี่เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่27มกราคมปีพุทธศักราช2556บอกวันเดือนปีเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวคนเขามาฟังเอาภายหลังเขาจะรู้ว่าคนแก่อย่างเราเนี่ยเทศไปตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะแต่แก่อย่างเราไม่ถึงสังขารนะแต่ตัวฉันน่ะไม่แก่ใช่ไหมล่ะนั่นเรื่องการเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาเพื่อพัดพรากจากสิ่งที่เรารักหรือของที่เราชอบใจมันเป็นเรื่องปกติวิสัยของการเกิดมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยการที่เราจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้กับเรามันก็ต้องคิดว่าเราตั้งใจมาเพื่อจะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่แล้วการตั้งใจมาเกิดมันไม่มีใครหรอกถ้าที่อยู่กันที่นี่ทุกคนจะไม่ตั้งใจมาเกิดไม่ได้โดนถีบมาเกิดนี่นะเลือกผักสายไล่ส่งให้มาเกิดซะที่ไหนใช่ไหมล่ะเราก็เป็นไปด้วยความสมัครใจที่จะมาเกิดเพราะเราถือว่าเกิดมาเพื่อแก่เราทราบเกิดมาเราต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเราก็ทราบเกิดมาเราก็ต้องสูญเสียพัดพรากจากของที่เรารักของที่เราชอบใจอันนี้เราก็ทราบเกิดมาเราก็ต้องตายเราก็ทราบเรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ก่อนที่จะมาเกิดแต่การที่เราตัดสินใจลงมาเกิดเราก็หวังว่าชีวิตของเราที่ต้องมาทนกับความลำบากหรือความยากเข็ญในการมีร่างกายเช่นนี้แต่ถ้าจะแลกกับการที่ใช้ชีวิตเพื่อได้กระทำความดีในพระพุทธศาสนาเรียกว่าได้ตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณที่เคยอุปการะเรามามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นนะแล้วก็สิ่งที่มีคุณต่อเราก็คือแผ่นดินนี้ก็ดีผู้ที่ปกปักรักษาแผ่นดินนี้ก็ตามทีที่ทำให้พระพุทธศาสนานี้ยังคงตั้งอยู่ยังเป็นประโยชน์ต่อคนที่มาเกิดในแผ่นดินสยามการอุบัติด้วยว่าการที่เราตั้งใจที่จะมาเกิดทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าเกิดมาต้องแก่เกิดมาแล้วเราต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาเราต้องทุรนทุรายกับวิบากกรรมมากมายซึ่งเราก็ไม่อาจจะขัดขวางหรือว่าจะตัดรอนให้วิบากกรรมใดๆเนี่ยให้ไม่เกิดกับเรานั้นทำไม่ได้แล้วก็เสี่ยงกับความไม่แน่นอนว่าเราจะตายแล้วไปไหนแต่ความที่เราไม่ลังเลสงสัยว่าถ้าเรายังเกิดมาในช่วงพระศาสนาที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงประกาศอยู่เราต้องได้พบคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระบรมครูถูกไหมล่ะเราต้องพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะนำพาให้เราเนี่ยอยู่ในวิสัยเหมือน
คล้ายๆเรากล่าวว่าอยู่ในใต้เบื้องพระยุคลบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถยังไงเสียพูดกันง่ายๆถ้าอยู่ในใต้เท้าพระองค์เสร็จแล้วนะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายแล้วไปไหนทางไปของเราเลือกไว้แล้วว่าเราต้องอย่างเร็วที่สุดก็ต้องกลับสู่สวรรค์เราไม่ไปที่ต่ำแน่นั้นการตั้งใจไม่ใช่เป็นการที่เกิดโดยไม่ได้คิดพิจารณาอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่เราบำเพ็ญกระทำความดีกันด้วยความเต็มอกเต็มใจแบบเนี้ยเขาเรียกเราเต็มใจทำความดีนะเราไม่ได้ทำเพราะเห็นแก่ลาภสักการะเราไม่ได้ทำเพราะเห็นแก่ใครที่จะมาชื่นชมยินดีกับเราเราไม่ได้ทำเพราะเราต้องการความสุขแบบโลกหรือว่าเราต้องการทำต้องการให้ใครเข้ามาชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราทำความดีเสียที่ไหนล่ะเราทำเราก็ต้องการมรรคต้องการผลคือผลที่เรามาปฏิบัติในโลกเนี้ยเราต้องได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องได้พบพระอริยเจ้าเราต้องได้มีโอกาสที่จะได้เดินตามพระอริยะถึงสิ้นเดียวกับที่ท่านถึงแล้วเหมือนกันนั้นการที่เราตั้งใจอุบัติเกิดในคราวนี้มันมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่แน่นอนเราไม่ได้ส่งเดชในการที่จะมาเกิดโดยไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราจะตกต้องที่ใดแล้วเกิดแล้วเราจะเจออะไรให้เจอเรื่องราวที่กล่าวมาว่าเกิดมาต้องแก่เราก็ยอมรับความแก่ตั้งแต่ยังไม่เกิดเกิดมาเราก็ต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ยอมรับความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายตั้งแต่เรายังไม่เกิดเกิดมาเราก็ต้องมาเจอสิ่งที่เราสูญเสียพัดพรากจากของรักบ้างของที่เราชอบใจบ้างจนถึงความตายบ้างแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ยอมรับมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราก็ยอมรับว่าต้องเกิดเราไม่ได้สงสัยสิ่งนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าการเกิดของเราจะต้องไม่ตายหรอกมันต้องไม่ตายมันต้องไม่แก่ได้สิมันต้องไม่เจ็บมันต้องไม่พัดพรากเราทำได้แบบนี้เราไม่เคยคิดแต่เราคิดตามที่องค์เสด็จพระธรรมสัมมาทรงตรัสว่าจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราย้อนหลังจากชาตินี้ไปชาติก่อนจากชาติก่อนไปหลายๆชาติเราก็เป็นไม่อย่างที่เราเห็นนี่แหละว่าเกิดมาต้องแก่เกิดมาต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายต้องพัดพรากต้องสูญเสียความรักสูญเสียของรักแล้วก็ต้องมีวิบากกรรมต่างๆนานาที่เราก็ไม่สามารถปัดเป่ามันได้ที่สุดแล้วมันก็ต้องบีบคั้นเราตายไปตามกรรมไม่ได้ตามตายตามใจเราเสียที่ไหนถูกไหมล่ะแต่มันเป็นไปตามกรรมเรื่องราวแบบนี้มันเห็นมาซะชินตาชินใจมาตั้งกี่ภพกี่ชาติแล้วล่ะแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังพระสุรเสียงขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้มาไม่รู้จะกี่ครั้งกี่คราวจะให้ใจของเราปฏิเสธนั้นเล่าคงมันฝืนใจปฏิเสธไม่ได้เลยมันคือความจริงที่แจ่มแจ้งมากในใจเรานะเวลาเราจะเกิดเราก็ทราบในเหตุที่ต้องเกิดแต่เพราะว่าเราเห็นประโยชน์ของการเกิดมากกว่าโทษของการเกิดประโยชน์ของเราคือเราอยากจะไปช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อคนรุ่นหลังและคนรุ่นเดียวกับเราหรือญาติพี่น้องคนที่มีคุณกับเราเขาจะได้มีโอกาสพึ่งพระพุทธศาสนาคนเหล่านี้กำลังใจของเขาเนี่ยมันยังไม่พอยังเล่ร่อนไปในวัฏฏะอันน่าสงสารใช่ไหมล่ะแต่เราลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อคือคนที่ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตผ่านการกระทำความดีผ่านการปฏิบัติมาด้วยความเข้มแข็งกล้าหาญเนี่ยมาเยอะเราอดทนไหวคือเราอดทนต่อความแก่ไหวอดทนต่อความพัดพรากไหวอดทนต่อความสูญเสียไหวอดทนกับสิ่งที่ไม่เป็นดังที่เราชอบใจที่สิ่งที่เราปรารถนาเราพอทนไหวถึงใจเราจะไม่สามารถจะรองรับมันได้โดยนี่การวางเฉยโดยทันทีก็ตามนะแต่มันรับไหวมันรับไหวที่จะทำความดีต่อไปมันไม่ใช่รับแล้วไม่ได้แล้วก็เลิกทำความดีเสียที่ไหนล่ะถึงมันจะเกิดขึ้นกับเรามันทำให้เรารู้สึกพ่ายแพ้ในบางครั้งบางเวลาเรียกว่าทนมันได้ยากทนมันไม่ไหวแล้วเบื่อหน่ายเหลือเกิน
ไม่อยากจะทนต่อไปแล้วก็ตามทีนะแต่เราก็ไม่เคยล้มล้างความตั้งใจดีของเราแม้แต่คราวเดียวอันนี้ถูกไหมล่ะแต่ก็ยังมีจิตใจอยากจะทำความดีอยากจะทำความดีของเธอให้มากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงหรือว่าเท่าเดิมต้องการทำความดีให้มากกว่าเดิมเพื่อเราจะได้ถึงที่สุดคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกำลังใจส่วนเนี้ยมันไม่ได้มีกับคนทุกๆคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันมีเฉพาะบุคคลที่เล่ร่อนในวัฏสงสารมายาวนานผ่านการอบรมบ่มนิสัยมีทานศีลและภาวนามามากแล้วเขาจึงมีกระแสใจที่หนักแน่นและมั่นคงในความดีไม่เสื่อมก็เรียกว่าเมื่อใดก็ตามที่วาสนาส่งผลให้เดินตรงตามรอยเบื้องพระยคฆนาบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถในคราวใดนะเราก็เดินแบบไม่ยั้งตัวไม่ถอยหลังเดินไปให้มันถึงที่สุดที่เราสามารถทำได้ทุกครั้งทุกคราวแม้ชาตินี้ภพนี้ก็เป็นความตั้งใจแบบเดียวกันว่าเราเกิดมาเนี่ยได้พบองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงแม้พระองค์จะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามทีแต่กระแสพระธรรมเทศนาขององค์เสด็จพระชินสีห์เนี่ยยังได้มีพระขีณาสพหรือว่าพระอรหันต์ผู้รับการถ่ายทอดกระแสพระธรรมเทศนานั้นมีอยู่โดยเฉพาะหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยต้องเรียกว่าดุจดังพ่อของเรานะเป็นครูบาอาจารย์ของเราเป็นชีวิตของเราหนึ่งชีวิตเนี่ยที่เราไม่อาจจะก็เรียกว่าทอดทุละหลงลืมหรือว่าไม่ใส่ใจในความดีของท่านไม่ได้มันทำให้เราอยู่ห่างไกลกันคนละกี่โยชน์กี่โยชน์ก็ตามทีถึงเวลาเรามาพบความดีของหลวงพ่อเราก็ต้องมารวมตัวกันถึงจะทันท่านมีชีวิตอยู่หรือว่าหลังท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็ตามทีแต่ความดีของท่านมันหอมทวนลมเราได้ยินเกียรติศักดิ์ความดีได้รับฟังคำสั่งสอนสิ่งที่ท่านได้แสดงไว้ในความเป็นจริงเนี่ยมันทำให้เราจับใจในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พาให้เรามุ่งตรงมาในที่ที่หลวงพ่อท่านอยู่กันถูกไหมล่ะนั้นพอเรามาเจอกันร่วมใจกันทำความดีต่อมันหมายเอาว่าสิ่งที่เราปรารถนาที่ลงมาเกิดเนี่ยมันกำลังดำเนินไปตามความปรารถนาของเราแล้วแต่อุปสรรคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เธอก็รู้ก่อนเกิดว่ามันต้องแก่ความแก่ต้องมาเยือนเราแน่ความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายไม่มีทางเลยที่จะหลีกมันได้มันต้องเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันน้อยมากมันก็เป็นอย่างนี้ทุกวันเราไม่อาจจะไปต้านทานมันได้เลยการแก้ไขก็เป็นไปตามกุศลผลความดีของเราได้มากได้น้อยพอได้มากหน่อยก็อาจจะสบายตัวมาหน่อยในช่วงเวลาหนึ่งแต่ได้น้อยก็อาจจะหนักหน่อยในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็เกิดดับผ่านไปจนถึงวาระที่เราไม่อาจจะทนต่อสังขารนี้ไหวคือมันตายเราก็ไปในที่ที่เราปรารถนาเพราะตั้งใจแล้วว่าลงมาเราต้องเอาดีให้ได้มันจะยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดถึงอุปสรรคมันมากมายเหลือเกินทั้งเราเจอในชีวิตครอบครัวเราก็ไม่สมความปรารถนาเรานักคนที่รักก็ไม่ยังเป็นอย่างที่เราคิดการงานก็ไม่สามารถเป็นดังจิตที่เราต้องการทุกอย่างมันเป็นอุปสรรคที่ขวางความเบิกบานในการที่อยู่อย่างมนุษย์ทั่วไปเขาแต่เรากลับได้เห็นกระแสงสว่างแห่งพระธรรมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเห็นสิ่งนี้แทนความมืดมนถ้าเดินตามรอยของคนทั่วไปมันก็ยิ่งเดินยิ่งมืดแต่เราได้กลับมาเห็นแสงสว่างและเราก็เดินตามแสงสว่างยิ่งเดินยิ่งสว่างมันไม่ใช่ยิ่งเดินเข้าไปยิ่งมืดถูกไหมล่ะยิ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นนั้นเราตัดสินใจเลือกทางเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเราตัดสินใจถูกต้องมาตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วแต่พอเราลงมาเกิดมันก็มีบุญมีบาปติดตามตัวเรามาเป็นธรรมดาระยะแรกคือระยะต้นๆมันอาจจะปัดชีวิตเราไปในหันเหไปทางอื่นแต่ช่วงเวลาหนึ่งเราก็ได้เห็นแสงสว่างแล้วก็ตั้งใจเดินตามแสงสว่างนี้อย่างไม่ลดละถึงเวลานี้เธอคงจะทราบเจตนาของเธอว่าเราก็เห็นแสงสว่างแล้วเพียงจะสว่างน้อยหรือว่าสว่างมากแต่เราก็เห็นแสงสว่างลำไรลำไร
พอที่จะเป็นทางให้เรามั่นใจว่าเดินต่อไปถึงเดี๋ยวเราก็จะพบความสว่างสวยถึงที่สุดมันไม่ไกลเกินไปเพราะว่าผู้รู้อย่างครูบาอาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อเป็นที่สุดของเราเนี่ยนะท่านนำพาชีวิตของท่านเองก็พบแสงสว่างแล้วแล้วก็แจกแจงทางเดินสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆให้เราได้เห็นอย่างถ่องแท้พาให้เราเดินง่ายขึ้นก็เรียกว่าสะดุดเราก็หาที่รับตัวเราเร็วขึ้นถ้าเห็นก่อนเราก็ข้ามมันไปได้ง่ายขึ้นเราก็ยังเดินไปตามแสงสว่างที่ท่านนำพาเราไปจุดหมายปลายทางท่านถึงตรงไหนเราก็ถึงตรงนั้นแหละถูกไหมล่ะนั้นเราต้องมีความหนักแน่นในเจตนาหรือความตั้งใจของเธอที่เป็นบุญใหญ่ว่าการที่เธออาศัยสังขารร่างกายที่เป็นของหนักมันเป็นภาระทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครทอดทุละปัดเป่ามันไปได้หรอกเราได้แต่ยอมรับภาระมันหนักก็หนักมันเหนื่อยก็เหนื่อยมันแสนจะทิ่มแทงลำบากทั้งกายลำบากทั้งใจเราตลอดทุกลมหายใจเข้าออกก็จริงแต่เราเห็นแสงสว่างนะเรามีแสงสว่างให้เราเดินไปเราไม่ได้มืดมนเหมือนคนอื่นเขานะคนอื่นเขาอาจจะมีรูปโฉมนมพันดีกว่าเราครอบครัวเขาดูว่าเขาสุขสบายกว่าเราฐานะเขาก็ดีกว่าการเงินการทองเขาก็ดียศถาบรรดาศักดิ์เขาดีเป็นที่น่าชื่อตาก็ดีแต่ทางของเขาไปมันมืดมนมันเต็มไปด้วยเส้นทางที่ยักษ์พาไปไม่ใช่พระพาไปนะยักษ์กมารพาพวกเขาเดินไปเรื่อยๆเดินด้วยความหัวเราะบ้างเดินด้วยความชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาได้มากันบ้างหลงไปกับรูปบ้างหลงเสียงบ้างหลงกลิ่นหลงสัมผัสบ้างหลงไปกับสิ่งที่เขามีความสุขสนุกสนานเฮฮาของเขาไปแต่เขาจะรู้ไหมว่าที่เขาเดินตามไปเนี่ยมันมีแต่มืดมันไม่สว่างเลยยิ่งเดินยิ่งมืดเขายิ่งพายลึกเข้าไปลึกเข้าไปเหมือนเข้าไปในถ้ำแล้วมันไม่มีทางออกจากในถ้ำเลยข้างบนก็ไม่มีปล่องมีแต่เดินแล้วมืดเข้าไปมืดเข้าไปทุกทีทุกทีเธอลองคิดว่าคนที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ถูกประทุษร้ายง่ายไหมล่ะง่ายปกป้องตัวเองก็ไม่ได้ใครจะช่วยเหลือก็ไม่ได้เพราะไม่เห็นเลยว่าเธอที่อยู่ตรงที่มืดอยู่ตรงไหนแต่เราเนี่ยเดินออกจากถ้ำถึงมันจะเป็นป่ารกร้างที่มันมีสภาพขวากหนามเยอะแยะมากมายดูลำบากน้ำท่าอาจจะไม่มีให้เราได้กินบ้างก็ตามทีแต่เรายังเห็นแสงสว่างเรายังมีแสงสว่างให้เราเดินคอยปัดเป่าอุปสรรคบ้างเรายังพอเกลี่ยทางให้มันเดินได้ง่ายขึ้นบ้างเรายังโชคดีที่พบทางเดินที่คนอื่นเขาเดินแล้วแล้วทางนั้นมันเตรียมดีแล้วแถมเขาปลูกดอกมงดอกไม้ข้างทางสวยสดงดงามเราเดินสบายใจมากขึ้นแล้วถึงจะโหยหิวบ้างในบางเวลาแต่ก็ยังมีที่ชื่นใจตามข้างถนนหนทางถูกไหมล่ะการเดินของเราถึงมันจะเป็นที่ฝืนทางที่คนอื่นเขาเดินแต่เราก็มีความอิ่มใจกว่าความศรัทธาคือความเชื่อหนึ่งความที่เรามีภาระมีคือมีกำลังที่จะเดินมันต่อไปอีกหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นตบะที่ทำให้เราเนี่ยสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดีที่เรียกว่าบุญไม่ขาดสายบุญเราจึงมีโอกาสทำมากกว่าคนที่อยู่ในถ้ำคนอยู่ในถ้ำจะไปช่วยอะไรได้จะมีอะไรเป็นบุญกุศลเขาคนอยู่นอกถ้ำยังได้เห็นสัตว์ตกลงมาจะเจ็บจะป่วยยังช่วยเป็นบุญเป็นกุศลได้ถูกไหมล่ะเรายังให้ทานได้เรายังตั้งใจระงับความชั่วด้วยการรักษาศีลได้เอาฉันไม่เบียดเบียนเธอนะฉันไม่คิดฆ่าเธอแล้วนะฉันเมตตาเธอฉันอยากให้เธอมีความสุขเหมือนกับฉันแล้วนะฉันไม่เอาทรัพย์สมบัติที่เธอมีมาตกต้องเป็นของฉันหรอกนะต่างคนต่างมีตามบุญตามบาปกันแล้วกันนะเราแบ่งปันกันเราไม่ไปผิดรูปผิดเมียผิดความรักของกันและกันนะเขารักของเขาก็ยินดีของเขาเรารักของเราก็ยินดีของเราเราไม่พูดวาจาให้เป็นที่เป็นโทษต่อกันและกันแล้วนะเราไม่สร้างให้สติของเราฟั่นเฟือนทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันไม่เอาแล้วนั้นโลกภายนอกที่อยู่นอกถ้ำมันจึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยการให้เต็มไปด้วยความเมตตาและกรุณามุทิตา
แล้วก็ยังมีสติปัญญาพอที่จะยอมรับในสิ่งที่ต้องเกิดร่วมกันว่าคุณเกิดมาก็แก่เราก็แก่คุณเกิดมาก็เจ็บป่วยไข้ไม่สบายเราก็เจ็บป่วยไข้ไม่สบายคุณก็ต้องเจอเรื่องพัดพรากเราก็เจอเรื่องพัดพรากไม่มีใครเลยที่ไม่เจอเราสามารถพูดปลอบใจกันได้ไหมล่ะปลอบใจกันได้เราก็เจอมาเหมือนเธอนี่แหละหนักกว่าเธออีกมาปีที่แล้วมาครั้งที่แล้วนี่ผ่านมานี่เองเธออย่ากังวลใจมันนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่มีอะไรจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราดูเราสิเราก็ยังผ่านมาได้เลยแต่ในระหว่างที่เราผ่านมาเรายังมีที่พึ่งเห็นไหมล่ะแล้วก็จะบอกเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างน้อยเราก็ยังได้ตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมบ้างสิ่งที่มันจะเกิดกับชีวิตของเรามากมันกลับไม่มากเท่าที่เราคิดบางทีเราเห็นความอัศจรรย์คือว่าไม่น่าจะรอดแต่มารอดไม่น่าจะมีคนช่วยกับมีคนช่วยสิ่งเหล่านี้มันอัศจรรย์สำหรับเราเพราะมันเกินวิสัยแต่บุญความดีที่เราทำไว้มันทำส่งผลให้กับเราได้เธออีกไม่นานเธอก็พ้นแต่เธอทำความดีไม่อย่างที่เราทำสิเธอจะพ้นไวขึ้นนั้นคนอยู่ข้างนอกย่อมจะมีโอกาสดีกว่าคนอยู่ในถ้ำถูกไหมล่ะสัตว์ทั้งหลายที่พยายามถูกเขาหลอกล่อชวนเข้าไปหลงไหลใฝ่ฝันแล้วก็พาเขาไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปเขาหลอกให้เห็นนี่สวยนี่งามนี่ของเธออันนี้เป็นตัวเธอนี่เป็นของเธอไอเนี่ยทำแล้วยิ่งดียิ่งมีความสุขมากขึ้นเขาก็พากันเข้าถ้ำเป็นทางกันไปคนที่จะเดินออกจากถ้ำน่ะมีน้อยคนเดินหันเหเข้าไปในถ้ำน่ะมีเยอะอุปมาภาพเหล่านี้เธอคงเห็นชัดว่าเราอุบัติเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแตกต่างกับคนอื่นเขาที่ไหนแต่ว่าเรามีกำลังใจที่จะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถต่างหากเล่าและเราก็ไม่ได้สงสัยในสิ่งที่เกิดมาแล้วต้องประสบพบกับสิ่งที่เป็นความจริงแบบนี้เพียงแต่ว่าบางครั้งเราทนไหวบางครั้งเราก็ทนมันไม่ไหวบางครั้งเราก็เสียใจบางครั้งเราก็เฉยๆกับมันได้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดตามวิสัยที่เราสร้างเนคขมะบารมีมามากมาน้อยถ้าเราทรงเนคขมะบารมีคือทำใจถือการบวชมามากความสงบสงัดในใจกับความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นโลกเหล่านี้หรือภัยที่ทำให้ใจของเราต้องเดือดร้อนมันก็มีมากกว่าถูกไหมล่ะแต่ถ้าเราอ่อนเนคขมะบารมีมาก่อนการที่เราจะอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่กระทบใจแบบนี้มันก็อดทนได้ยากมันก็ต้องสะท้านหวั่นไหวสะเทือนเป็นธรรมดาก็ต้องมีเสียอกเสียใจล่ำให้ลำพึงลำพันบ้างแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกล้มทำความดีเสียที่ไหนใจเราก็ยังอยากจะทำความดีต่อไปแล้วก็จะทำให้มากขึ้นกว่านี้อีกเพราะรู้ว่ามันเป็นหนทางเดียวที่จะให้อาการเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปถึงการเกิดขึ้นกับเราในเวลานี้แต่จิตของเราเมื่อมีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยแล้วนะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเลือดก็ดีเนื้อก็ดีชีวิตของเราก็ดีจะเหือดแห้งไปในพระศาสนานี้เราก็ยอมขอให้เราได้มีโอกาสได้กระทำเพื่อบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามรอยครูบาอาจารย์เราเถิดท่านให้เราทำอะไรเราทำให้เราทำไม่มีแล้วก็เอาแรงกายของเราไม่มีก็เอาลมหายใจเราไม่มีก็เอาสิ่งที่เรามีอยู่ของเรานี่แหละดีกว่าเราจะเจ็บตัวฟรีถ้าอยู่แล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วต้องเจ็บตัวฟรีๆมันจะได้อะไรไหนๆเราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องป่วยเราก็ต้องเจอความพัดพรากเราก็ต้องแก่ต้องตายอยู่ดีถูกไหมล่ะเราไม่ทำความดีแล้วก็เป็นเช่นนี้เราทำความดีแล้วก็เป็นเช่นนี้เราทำซะดีกว่าเรายังได้ของเราไอ้ส่วนสังขารร่างกายนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฝ่าฝืนมันหรอกก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการของมันนั่นแหละปกติมันสมบูรณ์แบบดีแล้วไม่ต้องแก้ไขบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปมันจะมาเข้ามาถึงมาออกตอนไหนก็แล้วแต่มันเรื่องของเราคือเรื่องว่าเรามั่นใจในความดีที่เธอเดินตามพระพุทธเจ้าไหมถ้ามั่นใจทิ้งชีวิตลงไปอย่างมากแค่ตายจะต้องไปกลัวอะไรเจ็บทนได้ก็ทนไป
ทนไม่ได้ก็ร้องไปอ้าวทนไม่ได้ทนไม่ได้จะอยู่นิ่งทำไมก็ร้องโอดโอยก็ร้องมันไปมียากินก็กินมันเข้าไปไม่มียากินก็ช่างหัวมันเป็นไรไม่มีก็น้ำตั้งพุทโธเข้านึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าเข้าเราเนี่ยทิ้งชีวิตไว้ในศาสนานี้แล้วหากว่าชีวิตของลูกจะยังมีประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อไปขอให้โรคร้ายๆแบบนี้ให้คลายตัวทีเถอะก็กินน้ำก็ไปมันก็บรรเทาได้มันไม่มีอะไรหรอกนะที่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ยาหลวงยาลาดยาไหนๆมันจะวิเศษวิโสหรอกนะยามันไม่ชนะกรรมหรอกจะบอกให้แต่กรรมก็ไม่สามารถชนะใจของคนที่มั่นคงในกุศลความดีหรอกนะเพราะถ้าจิตมันมั่นคงในความดีกุศลมันใหญ่พอกุศลมันเกิดขึ้นมากรรมมีกำลังมากอกุศลกรรมเหล่านี้ก็ถอยหลังมันต้านไม่ได้พระเองท่านยังต้องรักษาด้วยธรรมโอสถก็มีเยอะแยะไปแล้วพระอยู่ในป่าจะเอายาที่ไหนมารักษาล่ะต้นไม้ใบหญ้าท่านไม่ใช่เป็นหมอยาท่านจะรู้ไหมล่ะก็น้ำนี่แหละใส่บาตรเข้าอธิษฐานกินมันเข้าไปไม่มีน้ำก็ฉี่ตัวเองนี่แหละกินมันเข้าไปอธิษฐานกินมันเข้าไปไม่งั้นก็ใช้ธรรมโอสถก็พิจารณาธรรมเข้าไปอะไรก็สามารถทำได้ถ้าใจเราถึงพระนะใจเธอถึงพระใจของเธอทิ้งชีวิตของเธอให้กับพระอย่างที่เธอที่เรากล่าวว่าอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจฉามิจำได้ไหมล่ะเรามอบกายถวายชีวิตต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าชีวิตเราทิ้งไว้เป็นสมบัติพระศาสนาล่ะตายก็ตายแต่ถ้ามันจะอยู่แล้วมันมีประโยชน์ก็ขอให้เวทนาเหล่านี้มันคลี่คลายหายไม่หายช่างหัวมันให้มันคลายตัวทำงานได้ต่อไปก็ใช้ได้ยาไม่มีน้ำตรงไหนก็ตักมาเถอะน้ำหวานน้ำเปรี้ยวน้ำเค็มไม่สนใจมันหรอกขอให้เป็นน้ำก็กรอบไปไม่มีน้ำลายพูดจริงๆไม่มีน้ำอะไรน้ำลายเราเนี่ยกั้นหายใจเข้าไปกั้นใจกืนน้ำลายเอื้อกเข้าไปพุทโธกืนน้ำลายเข้าไปพุทโธกืนน้ำลายสามพุทโธนี่แหละแล้วก็ต่อด้วยรูปพุทโธโหหิกืนเข้าไปแค่นั้นแหละหายไม่มีก็แค่นี้ไม่ได้จำเป็นหรอกมันอยู่ที่ใจเรานะใจเธอนะมันหนักแน่นกับความดีเธอทิ้งชีวิตไว้กับศาสนาหรือเปล่าล่ะเธอทราบพระท่านเห็นว่าสังขารร่างกายเธอมีความตั้งใจดีมันยังพอไหวเราไม่ได้แก่งําเงอะประเภทที่เรียกว่าคานแล้วนะไอ้จะไปช่วยงานศาสนาตรงไหนล่ะไอ้นี้ก็เตรียมตัวลงๆดีกว่ามั้ยแต่ว่าสังขารร่างกายเราพอขยับเคยื่อนเดินไปไหนมาไหนได้พูดได้แต่ว่าสภาพภายในมันไม่ไหวก็ดีนะหรือภายนอกมันติดมันขัดด้วยอะไรก็ตามทีแต่มันทําให้การงานที่เราจะทําเพื่อศาสนาเนี่ยมันไม่คล่องตัวดังใจที่คิดเราก็เอาไอ้นี่แหละยาหลวงไม่มียาลาดไม่สู้ไม่ไหวยาน้ำลายนี่แหละคือน้ำลายเราลงคอไปกั้นใจเอานะนึกถึงพระบารมีพระพุทธเจ้าเข้านึกถึงความตั้งใจของเราเป็นสัจจะเข้าว่าเราถวายกายถวายชีวิตนะไว้ในพระศาสนาไม่ได้มีชีวิตเพื่อเป็นบำรุงบำเรอใครนะไม่ได้อาศัยชีวิตของเราในเพื่อไปบำรุงบำเรอใครโดยหวังผลตอบแทนจากใครเขาอย่างเธอนั้นละอาจมีพ่อมีแม่แล้วก็ใช้ชีวิตดูแลคนที่มีคุณส่วนหนึ่งแล้วก็ดูแลผู้มีคุณเราดูแลลูกของเราดูแลคนที่เราต้องดูแลได้แต่อีกส่วนหนึ่งชีวิตของเราก็อยากจะทำเพื่อศาสนาของเราเอียงมากที่สุดก็ไปทางศาสนานี่แหละแล้วก็ทำของเราเต็มที่ถ้าสัจจะวจีของเธอเป็นอย่างนี้โดยไม่สงสัยในความตั้งใจของเธอเสร็จแล้วนะพุทโธอันลมเข้าไว้ก็เรียกอันใจอ่ะแล้วก็คืนน้ำลายเข้าไปเอื้อกหนึ่งทำอย่างนี้สามวันละพุทโธนะพุทโธคืนน้ำลายเข้าไปพุทโธคืนน้ำลายเข้าไปพุทโธแล้วคืนน้ำลายลงไปแล้วก็รูปพุทโธโหหิคืนน้ำลายเข้าไปอีกทีทำแค่นี้ดูซิว่าสังขารร่างกายเราจะพอทำวานไหวไหมไม่ใช่มันหายแบบคนกระปี้กระเป๋าเดินชงเชงมันใช่อย่างนั้นนะแต่เรายังทำได้
เรายังทำงานได้มันไม่ได้ขวางเราที่เราจะทำงานต่อไปถ้ากำลังใจเธอดีเนี่ยอะไรก็แคล้วคลาดหลวงพ่อว่าอย่างนี้นี่ที่พูดเนี่ยพูดตามหลวงพ่อนะถ้าคนรุ่นเก่าๆก็คงได้ยินหลวงพ่อพูดแบบนี้แหละถ้ากำลังใจเดียวดีมากนะแคล้วคลาดท่านว่างั้นถ้ากำลังใจดีลงมาหน่อยนะแบบนี้นะท่านบอกถ้าเขายิงก็ยิงไม่ออกถ้ากำลังใจต่ำวันนี้นะท่านบอกยิงออกแต่ก็ไม่เข้าถ้ากำลังใจดีที่สุดคือแคล้วคลาดยิงออกแต่ไม่โดนตัวให้อยู่ใกล้ก็ไม่โดนตัวท่านว่าอย่างนั้นนี่คือเรื่องของกำลังของความตั้งใจดีนะถ้าเรามีดีเราก็รักษาความดีของเราเอาไว้ให้เป็นกำลังอย่าไปทิ้งความดีของเราเสียเปล่าๆมัวจะไปหมกมุ่นไอ้โลกจนเกินไปการที่เราไปมุ่นกันมันเกินไปนี่แหละมันสูญเสียทั้งเวลาสูญเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตยาก็ดีทุกอย่างก็ดีมันแล้วแต่วาสนาบารมีถ้าเราทำมามันก็ส่งผลให้เรามีโอกาสเองพบคนเก่งเองนั่นแหละแล้วเขาปัดเป่าช่วยเหลือบรรเทาได้ก็เอาแค่บรรเทาอย่าไปคาดหวังว่ามันหายนี่คือตายถ้ายังอยู่อย่าไปคิดว่าโรคหายโรคไม่มีวันหายหรอกนะความแก่ยังไม่หายเลยอย่างอื่นจะหายอะไรล่ะถูกไหมล่ะไม่ต้องไปหวังเรื่องหายเอาแค่มันไม่ขวางทางเราจนเกินไปและเราไม่เป็นภาระให้แก่ใครเขาชีวิตของเรานั้นเราก็ยังเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อไปได้ตามความตั้งใจของเราเสียแค่นี้แหละเราอยู่ได้สิ่งที่ช่วยเธอให้คลายความทุกขเวทนาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ทำให้กับเราต้องเยอะไปมีตั้งเยอะแยะไปถูกไหมล่ะอะไรก็ได้พระจมน้ำก็ได้เยอะแยะทั้งนั้นแหละมันไม่ได้ว่าจนทางเราหรอกนะแต่ว่าเธออาจจะไม่มั่นใจในสิ่งที่เธอเอามาคิดทำเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปดิ้นไปเรื่องอื่นมากจนเกินไปจิตเราก็จะหวั่นไหวง่ายกระสับกระส่ายทั้งที่โรคใครเคยเจ็บบางทีมันก็ไม่ได้เป็นมากเป็นมาแต่ใจเรามันเสียเสียแล้วคนที่จะมีความมั่นคงต้องเป็นนักบวชหมายความว่าต้องมีใจถือบวชเขาจึงสามารถทำสิ่งนี้ได้ผลถ้าเราไม่ใช่บุคคลที่เป็นนักบวชทรงความเป็นนักบวชมาก่อนความหวั่นไหวมันก็ต้องมีมากกว่าถูกไหมล่ะนั่นในความหวั่นไหวของเธอเนี่ยอย่างที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นๆพอจำได้ไหมล่ะมันหวั่นไหวก็จริงแต่เราก็ไม่เลิกทำความดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเรามีเนกขัมมะคือมีการทรงตัวอย่างนักบวชดีกว่านี้ความหวั่นไหวของเธอมันก็น้อยลงไปความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยของเธอก็ต้องมีมากขึ้นความดำรงอยู่ด้วยกันไม่ฝืนกฎของธรรมดาแล้วแต่บุญถ้าเรามีวาสนาบุญไปเจอคนเขาเมตตาเราจริงเขามีความศรัทธาปรารถนาให้เรามีพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนจริงเขาก็โดดเข้ามาช่วยเราช่วยปัดเป่าทายสวะเขาเรียกคลายทุกขเวทนาช่วยระยะหนึ่งนั่นแหละแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องช่วยเราตลอดทั้งชีวิตหรอกนะมันแล้วแต่วาระเราแค่นี้เอาแค่นี้ก็ดีว่ะดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยก็ยังถือว่ายังมีบุญกุศลที่ยังเจอคนดีช่วยเหลือเราได้ว่างั้นนะเราก็ทำกับเราต่อไปก็คือว่าลมหายใจเราอยู่เราจะทำความดีอย่างน้อยในพระศาสนานี้ความดีเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ไปสอนใครเขาหรือไม่มีวาสนาไปช่วยงานอะไรที่มันมากมายใหญ่โตอะไรกับเขาก็ปฏิบัติเอาเถอะวะการปฏิบัติของเราเนี่ยแหละช่วยพระศาสนาได้ถ้าเราปฏิบัติตรงปฏิบัติตามนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราคงได้เป็นพระอริยะองค์หนึ่งนั่นแหละทีนี้เราก็เป็นหนึ่งที่จะประกาศพระศาสนาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนได้ดีไหมล่ะได้ดีเพราะเราพูดตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คนเขาฟังเราก็เหมือนฟังพระพุทธเจ้านั่นแหละเหมือนกันก็พูดอย่างเดียวกันนั่นแหละถูกไหมล่ะพระอริยสาวกก็พูดอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละไม่ได้พูดอย่างอื่นเห็นอย่างไหนก็พูดอย่างนั้นละได้แบบไหนก็พูดอย่างที่เราละได้แบบนั้นก็พระองค์เองก็สอนเหล่าสาวกอย่างไรสาวกก็สอนคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกัน
นั้นไม่มีสิ่งใดที่สาวกพูดไปจะผิดไปจากที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยราวกับว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็จริงแต่คำพูดของพระอริยะก็เหมือนกับเราได้ฟังจากพระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันเลยสมบัติสมนวนหรือว่าลีลาหนทางการพูดอาจจะแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ตั้งใจให้คนละความชั่วให้คนทำความดีทำให้จิตใจของคนนี้ผ่องใสมีมรรคมีผลเป็นที่ไปก็เป็นจุดหมายปลายทางของเหล่าพระอริยสาวกอยู่แล้วที่ต้องกระทำอย่างนั้นนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของพระอริยสาวกแต่มันเป็นเรื่องของความดีที่พระอริยะเหล่านี้ได้รับความสุขจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเมตตาไม่มีประมาณยังหวังที่จะประทานความรู้เหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าประทานให้ตกต้องไปกับคนที่มีศรัทธาเหมือนกันนั้นทุกคนที่มีโอกาสได้พบคำสั่งและคำสอนของเหล่าพระอริยสาวกถึงจะไม่ทันพระพุทธเจ้าทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีเหมือนอย่างสมัยเราแบบเนี้ยเรายังได้ฟังสุรเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใช่ไหมล่ะท่านก็ยังสั่งยังสอนยังตักยังเตือนเรายังหาฟังได้ตลอดที่ก็ถอดจากเทปมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็อ่านได้ตลอดมันยังไม่ได้มีการบิดเบือนเป็นอื่นแล้วตอนนี้นะมันยังชัดเจนดีเสียงท่านก็ยังครบถ้วนบริบูรณ์ดีไม่มีใครตัดแต่งหรือทำอะไรให้มันขาดตกบกพร่องอะไรไปหรอกนะเรามาฟังจิตเท่ากับว่าเราฟังพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเราจึงมีสรณะที่พึ่งการที่มาเกิดหรือการอุบัติของเราจึงจัดว่าเป็นบุญเราไม่ได้เกิดเพราะบาปความชั่วไม่ได้บันดาลให้เรามาทุกขเวทนาโดยเปล่าประโยชน์แต่บุญต่างหากเราที่เราลงมาเกิดเพื่อสร้างความดีให้แก่คนทั้งหลายสืบเนื่องจากเราต่อไปเราไม่ได้เกิดมาเปล่าเธอต้องจำชีวิตของเธอไว้นะที่เราจะเกิดมาเป็นหญิงไม่ใช่ชายก็ไม่ได้หมายความว่าเธอมีโอกาสน้อยกว่าผู้ชายที่เขาจะบวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้จำเป็นเลยขึ้นชื่อว่าพระอริยสาวกไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังมันอยู่ที่ความดีในจิตว่าใครจะมีความดีเรียกปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรดีแล้วหมายความว่าปฏิบัติตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติดีด้วยไม่ได้ปฏิบัติชั่วถูกไหมล่ะปฏิบัติตามชอบด้วยไม่ได้ปฏิบัติตามฝืนใจที่ไม่ชอบแล้วก็ปฏิบัติควรซะด้วยคือควรที่ปฏิบัติแบบนี้คือปฏิบัติควรแก่ตัวเราเองอ่ะควรกับอุปนิสัยเราควรกับวิถีทางที่เราเคยทำมามันทำให้ผลของการปฏิบัติมันเกิดยถิทางท่านว่างั้นได้แก่บุคคลเหล่านี้8จำพวกก็มีตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลใช่ไหมสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรัตตมรรคถึงอรัตตผลซึ่งความเป็นพระอริยบุคคลเหล่านี้มันไม่เกินวิสัยของคนที่ปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรดีแล้วนั้นทางเดินที่กล่าวมาทั้ง4อย่างเนี่ยมันมีทางให้เราเดินเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแล้วก็ปฏิบัติอย่างสมควรดีแล้วไม่ยากเลยที่เราจะปฏิบัติตามแล้วจะไม่ได้ผลไม่มีหรอกผลต้องเกิดขอให้คำว่าศรัทธาคือความเชื่อด้วยมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอย่างเราท่านเนี่ยให้มันเกิดกับใจของเธออย่างมั่นคงเถิดเราอย่าไปเชื่องมงายอย่าไปเชื่อสเปะสปะโดยไม่มีทางลู่ทางที่จะคิดต่อไปได้นะเชื่อมันต้องมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปเชื่อแล้วมันต้องทำได้ไม่ใช่เชื่อแล้วทำมันไม่ได้เชื่อแล้วเราต้องปฏิบัติได้ผลมันต้องเกิดจากการปฏิบัติให้เรารู้สึกได้ไม่ใช่ปฏิบัติตามแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นเลยเราจะเดินตามไปทำอะไรล่ะถูกไหมล่ะนั่นในพระพุทธศาสนามีบุคคลตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนับไม่ถ้วนแสดงว่าท่านเหล่านั้นต้องเห็นแล้วอ่ะเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยจริงเป็นสุขจริงมั้ยเขาจะเดินตามกันทำไมล่ะแล้วคนที่เดินตามพระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดทั้งนั้นนะไม่ได้เป็นคนโง่เลยนะคนที่คิดแล้วมีเหตุมีผลตึกไต่ตรองพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วเขาจึงเดินตามกันนะ
ไม่ใช่คนประเภทคิดเข้าข้างตัวเองคิดเป็นคนพาลแบบนั้นคนประเภทนี้เดินตามพระไม่ได้ก็เรียกยังโง่อยู่เยอะก็ต้องเดินตามคนโง่ต่อไปคนฉลาดก็เดินตามพระพุทธเจ้าไปแต่คนฉลาดที่เดินตามพระพุทธเจ้าเห็นไหมว่ามีจำนวนนับไม่ถ้วนถ้าท่านไม่มีเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ใครก็จะเดินตามพระพุทธเจ้ากันล่ะนี่อย่างเราล่ะเราจะกลายเป็นคนฉลาดหรือจะเป็นคนโง่ล่ะแต่เราคิดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเราพิจารณาถี่ถ้วนดีแล้วเรียกว่าถ่องแท้แล้วนะเออจริงจริงแล้วก็ทำเพราะทำมันต้องได้จริงตามที่คนอื่นเขาก็ทำมาก่อนแล้วเขายังได้ตามนั้นได้ทำไมเราจะทำแล้วไม่ได้ล่ะเราก็ต้องได้ตามที่คนก่อนๆเขาทำกันได้อย่างหลวงพ่อทำได้เราก็ต้องทำได้เรากับหลวงพ่อไม่ได้มีความแตกต่างกันตรงไหนนี่ท่านก็มีมือสองมือเราก็สองมือเหมือนกันถูกไหมล่ะความตั้งใจท่านมีเราก็มีความตั้งใจท่านมีความเคารพเราก็มีความเคารพอ่ะทำตามท่านเราก็ต้องถึงอย่างท่านนั่นแหละยากไหมล่ะมันไม่ได้ยากอะไรเลยในวิสัยที่เธอได้อุบัติเกิดมาด้วยบุญนะเรารักษาบุญของเราไว้ให้เข้มแข็งประคองบุญของเราให้มันสืบเนื่องใหญ่ขาดสายทำกำลังใจของเราให้มันเต็มเขาไว้ว่าที่เราต้องอดทนอดกลั้นต่อชีวิตที่เกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเพื่อเจอทุกขเวทนาเรื่องราววุ่นวายมากมายช่างหัวมันลงท้ายช่างมันไปเสียอย่าถือมาเป็นเรื่องคิดให้มันหนักใจเรานานๆไอ้จะไม่คิดมันคงผิดวิสัยใช่ไหมล่ะคิดได้แต่ก็ลงท้ายช่างมันไวๆหน่อยช่างหัวมันเถอะวะมันรู้อยู่แล้วนี่ว่าเราจะต้องไปทำอะไรกับมันล่ะสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะคือแสงสว่างเราเดินหาแสงตามแสงสว่างนี้ไปเถอะเดี๋ยวเราจะรู้ยิ่งรู้เยี่ยงพระอริยสาวกวันหนึ่งเราคงทิ้งสังขารร่างกายแบบไม่อะไรอาวรณ์อาการแบบนี้จะไม่ตามมาหาเราอีกต่อไปแล้วแค่ชาตินี้แล้ววะเห็นไหมล่ะพอเรามีกำลังใจตัดสินใจแน่วแน่ด้วยตัวของเราคิดเองนะเราไม่ได้คิดตามใครไอ้ที่พูดเนี่ยพูดให้เธอไปคิดเอาเองเป็นแนวทางที่เธอลองไปพิจารณาเอาถ้าเธอพิจารณาได้ตัวของเธอเองเธอกล้าเดินกล้าทำกล้าตัดสินใจได้ตัวของเธอเองมรรคผลก็เกิดง่ายแต่ถ้าเราไม่กล้าไม่กล้าคิดเองให้คนอื่นเขาช่วยคิดไม่กล้าตัดสินใจเองให้คนอื่นก็ตัดสินใจอย่างนี้เธออีกนานเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเปล่านะอาจจะเป็นสัตว์นรกเสียมากเสียกว่าเพราะว่าไม่กล้าความดียังไม่กล้าตัดสินใจทำด้วยตัวเองเลยแล้วจะไปทำอะไรได้ถูกไหมล่ะเรามันต้องกล้าคิดเองตัดสินใจเองทำด้วยตัวของเราเองสิผลมันจะเกิดตามกำลังเราไม่ต้องไปตามกำลังคนอื่นเขานะกำลังเราได้เท่านี้ตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนเถอะวะเราเห็นเราเองนี่ว่าเห็นว่าเนี่ยดีแล้ววะทำวะอย่างนี้เป็นต้นนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในบุญญานิกถาได้กล่าวพรรณนาของเหตุแห่งบุญที่เราพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายได้สะสมความดีอันเป็นเรียกว่าบุญมายาวนานได้พึงมาบังเกิดในยุคสมัยที่องค์เสด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงประกาศพระพุทธศาสนาอยู่ก็ถือว่าเธอเป็นผู้อาศัยบุญมาเกิดก็จงเป็นผู้ที่ประคองบุญของเธออย่าให้หย่อนยานจงทำให้สิ่งนี้ของเธอมีมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้เธอเนี่ยถึงที่สุดตามความปรารถนาแห่งบุญขออำนาจพุทธานุภาพรัฐธรรมานุภาพและพระสังฆานุภาพกำลังของครูบาอาจารย์พ่อแม่และเทวดาพรหมทั้งหลายขออิทธิฤทธิจงมาปรากฏให้จิตใจของเธอมีความหนักแน่นและก็แน่วแน่ในกุศลความดีขอให้บุญเหล่านี้ในปัจจุบันก็ดีบุญที่พึงบังเกิดแล้วในแต่อดีตก็ดีจงมารวมตัวกันณการระบัดเดี๋ยวนี้ทำให้เจตนาของใจของเธอจงมีแต่ความดีครอบคลุมกระแสใจของเธอไว้ทุกเมื่อขอความเขลาเบาปัญญาสิ่งใดอันที่เคยหลงไหลใฝ่ฝันไปตามโลกจงถูกขี้คลายด้วยกำลังปัญญาของเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายจ
ที่คอยอบรมและสั่งสอนดลจิตดลใจของเราไม่ให้เสื่อมถอยหรือว่าหลงไหลไปด้วยความขาดสติสัมปชัญญะแม้ช่วงเวลาใดและช่วงเวลาหนึ่งขอกุศลความดีที่ทำมาทั้งหมดเหล่านี้จงพาให้เธอนั้นแคล้วคลาดจากภัยวิบัติทั้งปวงแคล้วคลาดจากคนเลวคนชั่วทั้งหลายแคล้วคลาดจากอสุรอกุศลกรรมทั้งหลายจงมีสิริและวรรณะสุขะอันเป็นภาระและปฏิภาณยังความปรารถนาที่เธอตั้งเจตนาอธิษฐานจงเสด็จเป็นผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอจะเข้าถึงก้าวถึงซึ่งพระนิพพานได้ในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้